ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องราวของคุณกบทรงสิทธิ์ค่ะเคยโฉมหน้าภรรยาที่ไม่เคยมีใครเห็นนะคะหลังจากที่แต่งงานกันมานานกว่า14ปีค่ะเชื่อว่าหนุ่มสาวยุค80ปลายๆนะคะจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณกบทรงสิทธิ์ที่หลายคนนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์เรื่องดังนะคะอย่าง3หนุ่ม3มุมต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณกบทรงสิทธิ์ค่ะเป็นอีกคนนะคะที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็มีผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามมาโดยตลอดนะคะแต่ก็เชื่อว่าน้อยคนนักค่ะที่จะเคยเห็นโฉมหน้าภรรยาสุดที่รักของเขาทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมค่ะปี2510มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะคุณกบนะคะเป็นคนสุดท้องของคุณพ่อที่ชื่อว่าทวีค่ะเป็นนักบาสสมัยเรียนนะคะได้เดินทางมาแข่งบาสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้รู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าสงวนศรีนะคะทั้งคู่มีใจตรงกันค่ะจึงได้แต่งงานกับคุณแม่แล้วก็ได้ครองคู่กันมาถึงทุกวันนี้คุณกบทรงสิทธิ์นะคะมีชื่อเล่นที่แท้จริงว่าจอนนี่ค่ะแต่เพื่อนๆที่กรุงเทพคริสเตียนนะคะเห็นมือยาวแขนผอมเหมือนกบค่ะก็เลยเรียกว่ากบนะคะจนกลายเป็นชื่อเล่นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบันค่ะคุณกบนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะด้วยการชักชวนของนางแบบรุ่นพี่อย่างคุณนวลจรีจำนงไทยค่ะและคุณอรณภากฤษฎีค่ะเริ่มต้นด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสารเปรียวค่ะต่อมานะคะได้ร่วมหุ้นเปิดผับกับพี่ชายค่ะที่ชื่อว่ามัสแตงที่นี่เองค่ะที่ทำให้ได้พบกับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้าสู่อาชีพนักแสดงด้วยการแสดงละครเรื่องแรกนะคะที่ชื่อว่าเดอะผับค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสเล่นละครเวทีอีกหลายเรื่องต่อมาค่ะคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะได้ชักนำเข้าสู่วงการเพลงค่ะคุณกบนะคะเริ่มต้นงานชิ้นแรกในชุดเผื่อใจไว้และแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่าเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยในปีพุทธศักราช2533ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีผลงานเพลงที่รู้จักจากอัลบั้มชุดที่2ในปี2533ค่ะสังกัดแกรมมี่นะคะในชื่อชุดว่ากบใสๆค่ะมีเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นวันใสๆและปาฏิหาริย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้แสดงในละครซิทคอมทางช่อง7ค่ะที่ได้รับความนิยมก็คือ3หนุ่ม3มุมคู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคุณปฏิภาณปัทวีการค่ะโดยได้รับบทเป็นเอกพลนะคะพี่ชายคนโตทำงานธนาคารค่ะที่มักจะจู้จี้ขี้บ่นนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติและเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักแสดงค่ะคุณกบทรงสิทธิ์นะคะได้ออกอัลบั้มตามมาอีกหลายชุดมีเพลงที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่นขอแสดงความนับถือขีดเส้นใต้รักเราไม่เก่าเลยหรือว่ากลับลำค่ะควบคู่ไปกับการแสดงในสังกัดของแกรมมี่อย่างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะและได้เป็นพิธีกรรายการ3หนุ่ม3มุมทูไนท์ทางช่อง5อีกด้วยด้านครอบครัวนะคะได้เข้าพิธีสมรสกับหญิงนอกวงการอย่างคุณคูณสิริรัตน์ทับทิมค่ะเมื่อปี2550สำหรับคู่ชีวิตของคุณกบทรงสิทธิ์นะคะแทบจะไม่มีใครเคยเห็นโฉมหน้าเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนะคะไม่เคยพาออกรายการที่ไหนแต่ทว่าล่าสุดค่ะคุณกบก็ได้เปิดตัวภรรยาที่แต่งงานกันมานานกว่า14ปีเป็นครั้งแรกในรายการที่มีคุณดุ๊กพานุเดชนะคะและคุณอาร์ตพลังธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยคุณกบนะคะได้เผยผ่านรายการว่านี่เป็นการออกรายการครั้งแรกของภรรยาถ้าไม่ให้ต้นไม้เนี่ยเขาไม่ยอมมาหรอกกลับบ้านมาแทนที่เมียจะมาหาก็ไปรดน้ำต้นไม้ก่อนขณะที่ทางด้านของฝ่ายภรรยาค่ะก็แอบเมาสามีว่าคุณกบเป็นคนที่ไม่ง่ายนะคะละเอียดค่ะกับเมนูประจำนะคะไม่กินอาหารฟิวชั่นแต่งตัวไม่ง่ายสไตล์เนี่ยต้องแบรนด์นี้ต้องไม่มีขอบให้คันคอซื้อรองเท้าเนี่ยก็ไม่ใช่เดินไปเจอแล้วซื้อได้ด้านคุณกบนะคะก็เผยว่าบ้านเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะส่วนตอนจีบกันในอย่าให้เล่าเดี๋ยวภรรยาจะร้องไห้เขาเป็นคนตอบน้ำตาตื้นซึ่งคุณภรรยานะคะก็ได้เผยว่าเป็นเรื่องจริงส่วนชีวิตนะคะคุณกบถามว่าราบรื่นไหมมีทีเดียวและจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมีตังจนบ้านล้มละลายตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เรียนมาทำร้านก่อนที่จะมาเจอหม่อมน้อยชีวิตพลิกผันได้เจอกับพี่แต้มได้ร้องเพลงหลังจากที่เจอเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนมันคุ้มมากทำให้เรากลับมาวันนี้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตรอบคอบเอาประสบการณ์เลวร้ายมาสอนงานนี้ค่ะคุณดุ๊กพานุเดชนะคะได้ถามว่าอยากมีลูกหรือไม่ค่ะทั้งคู่ก็สายหน้าพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าไม่คิดที่จะมีลูกค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่รู้ใจกันสุดๆไปเลยค่ะ